แล้วพับมาอย่างนี้นะคะก็จะเจอกับที่ติดอินทนูแบบนี้นะคะให้เราแกะกระดุมออกก่อนนะคะสวัสดีค่ะร้านพ่ออ้อมซักอบรีดนะคะวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำวิธีการรีดเสื้อลูกเสือแบบง่ายๆนะคะซึ่งเสื้อลูกเสือหรือว่าเสื้อเนตรนารีและเสื้อยุวะนะคะจะมีชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากเสื้อนักเรียนนะคะก็คือชิ้นส่วนนี้นะคะจะเป็นที่สำหรับติดอินทนูนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆเวลารีดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการรีดแบบง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากให้รีดที่ปกคอเสื้อนะคะหลังจากนั้นนะคะให้จับที่ตะเข็บหลังแบบนี้นะคะแล้วพับมาอย่างนี้นะคะก็จะเจอกับที่ติดอินทนูแบบนี้นะคะให้เราแกะกระดุมออกก่อนนะคะแล้วทำการรีดที่ติดอินทนูเลยนะคะแล้วอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเปิดออกนะคะให้รีดเก็บบริเวณแผ่นไหล่นี้ให้หมดให้เรียบร้อยเลยนะคะและกีบบริเวณนี้ก็คือเราไม่ต้องรีดนะคะเนื่องจากชิ้นส่วนบริเวณนี้จะหนากว่าบริเวณแขนนะคะก็คือถึงเรารีดไปจีบก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้เวลาในการรีดนานนิดนึงนะคะหลังจากรีดแผ่นไหล่เสร็จแล้วนะคะให้เราทำการรีดที่แขนเสื้อเลยนะคะส่วนบริเวณแขนนะคะก็คือให้รีดมาถึงแค่สุดตะเข็บตรงนี้ก็พอนะคะรีดมาถึงแค่รอยต่อตรงนี้ก็พอนะคะหลังจากนั้นก็รีดรอบตัวไปตามปกติเลยนะคะส่วนกระดุมบริเวณกระเป๋านะคะก็คือป้องกันไม่ให้ตอรี่ไปโดนคือให้เราปลดกระดุมออกนะคะส่วนบริเวณแผ่นหลังนะคะเราก็รีดมาถึงแค่ขอบตะเข็บตรงนี้ก็พอนะคะเพราะว่าชิ้นส่วนด้านบนนี้เรารีดเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆ อย่าลืมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดี